ไม่ได้มีดีแค่ฝีมือการแสดงนะคะแต่ว่าคุณกิฟซ่าปิยายังใจบุญอีกด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้เจ้าตัวก็มีโอกาสเป็นประธานทำบุญทอดกฐินที่จังหวัดอุดรธานีที่ได้ยอดทำบุญสูงถึงล้านกว่าบาทค่ะส่วนงานฉลองอายุครบ34ปีก็อบอวลไปด้วยความหวานนะคะเนื่องจากว่าแฟนหนุ่มอย่างคุณณัฐสารศาสตร์เนี่ยได้เป็นพ่องานจัดปาร์ตี้เล็กๆให้แทนของขวัญวันเกิดด้วยค่ะเขาก็จัดแจงทุกอย่างร้านชวนเพื่อนนิดหน่อยค่ะจริงๆวันนี้ก็จะทานข้าวธรรมดาเล็กๆอ่ะว่าคนจะมา20คนแต่มา50คนเงี้ยก็แบบว้าวมีความสุขค่ะมีความสุขก็ก้าวผ่านวันเกิดไปได้อย่างมีคุณภาพของคนวันเกิดให้ตัวเองทำบุญกฐินรวบรวมบอกบุญเพื่อนๆที่จังหวัดอุดรค่ะสร้างเจดีย์ค่ะเป็นพระมหารัตนมงคลเจดีย์เก็บพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็เก็บอัฐิธาตุพระทันตธาตุของหลวงตามหาบัวจริงๆเจดีย์เจมหาเจดีย์นี้ก็ทำมาหลายปีแล้วค่ะจนพอเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วก็ได้มีโอกาสได้เป็นประธานทางฝ่ายคารวาสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวบรวมเงินปีนี้ล่ะคะก็1,300,000กว่าค่ะ